คนนิจิวะมินาซังวาตาชิวะโซระโซระ ACG วันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องสยองขวัญให้ทุกคนได้รับฟังกันนะครับเป็นเรื่องสยองขวัญที่ผมเผชิญมากับตัวเองผมเผชิญกับอะไรเหรอผีไม่ใช่ปีศาจไม่ใช่ผมได้เผชิญกับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตนั่นก็คือใช่แล้วครับสิ่งที่ผมไปเผชิญมาคือพิงกายนะครับและผมหนีรอดมาได้อย่างไรไปเจอกับอะไรมาบ้างผมจะมาเล่าให้ทุกคนได้รับชมกันตอนนี้เฮ้สระสระตื่นสิสระสระฮ่าฮ่าฮ่าอะไรอะไรอะไรฉันอยู่ไหนใจเย็นๆก่อนสิฉันแค่บุกนายเองนะขอโทษทีว่าแต่ฮาโลนี่เรามาอยู่ไหนเนี่ยทำไมเราติดอยู่ในกรงฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันนั่นแหละจำได้ว่าตอนนั้นเราไปช่วยซื้อของกัน2คนใช่ไหมแล้วรู้สึกตัวอีกทีจู่ๆก็มาโผล่ที่นี่แล้วนั่นนี่หรือว่าเราจะถูกลักพาตัวฮ่าฮ่าฮ่าอีกเดี๋ยวก็เหลือตายข้างเดียวแล้วไม่เอาไม่ฉันออกไปไม่ให้ออกไปเออตอนนี้มีกระดาษโน้ตด้วยล่ะถ้าคุณหิวนะครับบอสกินนี่สิครับมันจะช่วยคุณหายหิวแต่ระวังหน่อยนะครับผมกินมันไม่ได้กินแล้วตกทุกทีเลยบอสแต่ว่าคุณจะชอบเขาเขียนว่าไงเหรออ๋อเขาบอกว่าอาหารในกระป๋องเนี้ยกินได้เลยนะอ๋อด้านหลังเหมือนจะมีตัวเลขเขียนไว้ด้วยนะใช่รหัสเปิดประตูนี้หรือเปล่าอ่ะนายจะบ้าเหรอใครเขาจะไปเอารหัสเปิดประตูคนที่ขังไว้มาไว้ในนี้กันเล่าแต่ลองดูก็ไม่เสียหายนี่นาอ๋อกระป๋องเนี้ยฉันขอนะกินตามสบายเลยลองก็ลองฟะใครมาจะเอารหัสผ่านมาให้ตัวประกันใช้กันเล่าฮัลโหลเปิดประตูได้แล้วออกที่นี่กันรีบออกไปจัดที่นี่กันดีกว่าอย่าให้รู้นะว่าใครจับเรามาที่นี่อย่าให้รู้นะอย่าก็ว่าจะกลัวนะไม่กลัวหรอกใครจะกลัวจะกลัวหลังประตูนั้นมีอะไรเหรอโซระนายอย่ารู้เลยจะว่าไปเอาไอ้กระป๋องนั้นมาดิเอ้ยอาจจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้ากินแล้วน่าจะช่วยไล่เจ้านั่นได้ขอกินครึ่งนึงแล้วกันนะเอ๊ะแต่ว่านั่นมันขนฉันนะฉันน่าไอ้นี่ช่วยชีวิตเราได้ขอจะกินครึ่งนึงพอรสชาติก็ไม่ค่อยเลวเท่าไหร่อ่ะเฮ้ยโซล่ากินอะไรเหม็นๆออกมาจากตัวนายเนี่ยช่างหัวเลยนะทนาไม่อยู่แล้วใช่ไหมโอเคเหมือนจะไม่อยู่แล้วล่ะแล้วจะออกจากที่นี่ยังไงเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นลิฟต์หรือเปล่าลิฟต์ต้องใช้คีย์การ์ดเหรอแสดงว่านี่เราอยู่ในอาคารที่แบบเป็นเหมือนโรงงานอะไรสักอย่างใช่ไหมถึงต้องใช้คีย์การ์ดในการขึ้นลิฟต์ด้วยแล้วประตูนี้ล่ะดูเหมือนประตูจะไม่มีพลังงานเราจำเป็นจะต้องเปิดพลังงานเพื่อที่จะไปห้องต่อไปงั้นก็เครื่องนั้นหรือเปล่าดูแล้วตรงนี้น่าจะเป็นเจเนเรเตอร์นะแต่ว่าไปตรงนี้มันเหมือนเป็นท่ออะไรด้วยนี่นาเฮลโหลเฮ้ยบอสวัดนายได้ยินอะไรปะฮะเมื่อกี้ฉันไม่ได้ตั้งใจฟังอะได้ยินอะไรงั้นเหรอดังขนาดนั้นยังไม่ตั้งใจฟังอีกเหรอเนี่ยมันมีเสียงใครเรียกก็ไม่รู้อ่ะดิโอเคดูเหมือนพลังงานจะทำงานละแค่เปิดให้มันทำงานก็พอนะเอาล่ะเปิดพลังงานนี่ก็เสร็จละเอ๊ะรู้สึกกระดาษน่าจะเขียนให้เปิดเพลงด้วยนะเปิดเพลงอะไรใครจะมีอารมณ์สุนทรีตอนนี้เล่ารีบออกจากที่นี่เถอะเอ๊ะแต่ถ้ากระดาษนั่นช่างหัวเพลงมาเถอะหน้าออกจากที่นี่กันจะเปิดเพลงไปทำไมเออลองเปิดก็เปิดเว้ยนานี่เดี๋ยววัดเพลงอะไรเนี่ยเปิดได้แล้วมั้ง yes โอ้โหโหแต่ดูเหมือนท่านออกจะยันอีกไกลเลยฮะอุโมงค์จะยาวไปถึงไหนเนี่ยมันไม่มืดไปหน่อยเหรอเนี่ยซ้ายประตูปิดขวาประตูเปิดเหมือนมีใครเพิ่งวิ่งมาแล้วก็เปิดประตูทิ้งเอาไว้ป่ะนี่อะไรพูดอะไรไหมอาจจะเป็นคนที่เปิดประตูให้เมื่อกี้ก็ได้นะก็หวังว่าเขาจะไม่ทำอะไรเราแล้วกันนะได้สติ๊กไลท์แล้วก็เอ้ยคีย์การ์ดเฮ้ยที่ใช้กับลิฟต์นั่นหรือเปล่าเออเฮ้ยงั้นเราก็ลงลิฟต์ได้สิแต่ว่าทางตรงนี้มาสำรวจก่อนดีเปล่านะ
เอาเป็นว่าเราไปขึ้นลิฟต์กันก่อนเถอะนะฮารุทางนี้เราไว้เดินมาทีหลังจะดีกว่านะเออเดี๋ยวก่อนซิโซละแล้วถ้าทางออกอยู่ตรงนั้นล่ะเฮอน่าขับขึ้นลิฟต์ไปเถอะตรงนี้อย่าเพิ่งมาเลยไม่ปลอดภัยบอกไว้ก่อนเลยเออโซละเมื่อกี้นายเป็นอะไรเหรอจู่ๆก็ร้องขึ้นมาเสียงดังเชียวช่างฉันน่ารีบขึ้นลิฟต์กันเถอะโอเคคีย์การ์ดอ๋อโอเคใช้ได้ไหมเปิดละทีนี้กดลิฟต์แบบดูเหมือนลิฟต์จะเสียเฮ้โซละดูตรงนั้นสิมีบันไดลงด้วยอ่ะอ๋อโอเคอย่างน้อยก็มีบันไดฉุกเฉินแล้วนะเหมือนจะขึ้นไม่ได้งั้นก็ต้องลงอย่างเดียวเกียดบันไดแบบนี้ชะมัดเลยมันไม่พังใช่ไหมเนี่ยโอเคโอ้แต่ทางตรงนี้อย่าเบียดนะอย่าเบียดนะโอเคนายก็ตามมานะฉันมาแล้วโซละข้างล่างนี่เป็นไงบ้างเหมือนจะเป็นชั้นใต้ดินขนสินค้าอะไรสักอย่างนะเนี่ยเฮ้ยอย่าเข้ามาฉันมีเพื่อนที่เป็นคาราเต้ฉันไม่ได้เป็นคาราเต้แต่เป็นกังฟูนะอ๋อจะเป็นอะไรก็ช่างเถอะนะเฮ้ยทำไมมันมืดขนาดนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ไฟยังติดอยู่เลยไม่ใช่หรือไงเนี่ยไอ้เจ้าบ้านั่นทำพังแง่เลยตรงนั้นมีแสงไฟด้วยมีอะไรอยู่หรือเปล่านะเฮ้ยคอยดูเฮ้อถ้าเจอกับไอ้เจ้าบ้านั่นอีกถ้าเจอปืนนะจะยิงให้พุนเลยเอ้ยเจอจริงด้วยโอเคได้ปืนมาแล้วเจอดีแกโดนแน่คอยดูโดนแน่แน่โดนปืนจะอะไรใครขับรถไฟเล่นเหรอฉันไม่ได้แตะต้องอะไรเลยนะสาบานได้ล้อมตัวนะนายเนี่ยเปล่าทำนะไม่มีอะไรดักรอเรานะคุณต้องกลับทางนี้โอเคนายก็ตามมานะฮัลโหลกำลังตามไปติดนายก็อย่าเร่งสิฉันก็ตามหลังนายอยู่นี่แหละไม่ให้เร่งได้ไงเล่าแกจะออกได้เลยนะเดี๋ยวแค่ไปยิงเจ้าบ้านนั้นเลยเร็วๆขอผิดล่วงลงมาทำไมเล่าขึ้นไปเร็วๆหน่อยสิฉันก็เดินเร็วสุดแล้วนะบันไดมันเลื่อนเข้าใจไหมปะท้อเมื่อกี้ก็ล่วงไปทีนึงอย่าเร่งดิแล้วใครเป็นคนเล่นใครก่อนกันแน่เนี่ยฉันเป็นหัวหน้าอย่าเถียงเร็วหน่อยสิโซละนายเป็นคนบอกเองนะว่าจะรีบจัดการเจ้านั่นน่ะหนวกหูไฟก็ตอนตกบันไดขามันเจ็บก็เลยเดินไปข้างหน้าไม่ได้ต้องเดินเอียงเป็นปูเนี่ยมาท้อเรามาเดินแบบทันเซ่จะเร่งได้ที่ไหนล่ะโอ้ยเจ็บเป็นบ้าเลยก็เพราะเอาแต่เร่งคนอื่นถึงได้เป็นแบบนี้นั่นแหละเมื่อกี้แกพูดว่าไงนะเปล่านี่นะมันเป็นทางหนีละแน่จริงก็เข้ามาใช้ปืนไปแล้วเว้ยมาอ้าวไม่อยู่ละนายกลัวปืนฉันละสินายกลัวปืนฉันใช่ไหมล่ะเดี๋ยวได้ไม่กล้าโผล่มาเฮ้ยเอาแฟลชไลท์หมดแล้วเฮ้ยมันไปตายตายจริงตายปลอมถึงไม่ตายอย่างน้อยก็หนีไปแล้วนะอ๋อดูสิโซละบันไดสลับหนีไงบันไดอีกแล้วอย่าบ่นเลยนะถ้านอนอยู่ข้างหน้าแล้วนะไปกันเถอะได้โถเอ้ยเดินไม่ยักกระต่ายแฮะทำอะไรขนนายเนี่ยฮะฉันอย่าถามเรื่องจุกจิกได้ไหมฮาลุรอดไปก็บุญขอแล้วมาจากนี้ดีเถอะเดินไปข้างหน้าไม่ได้ลำบากจริงและนี่ก็คือเรื่องราวสยองขวัญทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นไงฟังเรื่องนี้แล้วสยองขวัญเลยใช่ไหมล่ะสรุปก็คือพวกพี่หายไป1วันโดยไม่ได้ซื้อแล้วของที่สั่งกลับมาด้วยสินะคะขอโทษครับไม่เอาไหนเลยนะขอบคุณทุกคนที่มารับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับหวังว่าทุกคนจะชอบเรื่องราวในวันนี้นะ
สำหรับใครที่มาใหม่และยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะจะได้รับชมคลิปใหม่ๆของพวกเราได้อย่างทันท่วงทีขอบคุณแฟนอาร์ตและการสนับสนุนจากทุกคนมากเลยนะสำหรับใครที่อาจจะส่งแฟนอาร์ตก็สามารถส่งได้ที่เพจและกลุ่ม Facebook หรือทวิตของโซล่าได้เลยนะครั้งหน้าจะเป็นแคสเกมหรือว่าไลฟ์สตรีมอะไรอีกก็สามารถติดตามชมได้ที่นี่เลยนะครับไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าครับอาริกาโตไซมัสซายโนระมินาซังซีอามาตาเนะมินา